นี่มันเหตุการณ์อะไรครับนี่เดี๋ยวเรารอถ่ายตีแน่โอ้ my god นะครับผมนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดจากการประมูลนะฮะรู้จักคิวซ้ายไหมบอกดิคิวบางอ่ะเออรู้จักคิวซ้ายป่ะนะคิวซ้ายมาตามล่าหาเนี่ยนี่นะครับผมก็คือสมุดร้านนี้นะครับผมเมื่อเราเทคไข่ชุดสูตรหนึ่งร่วมกดล็อกเฮ้ยนี่ไงนี่กูเจอแล้วกูเจอแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนกูเจอแล้วเขาได้ไหมมันใส่อยู่ป่ะใส่อยู่มันใส่อยู่มันใส่อยู่ไหนไม่ใช่นี่หว่ามันแปลงร่างป่ะคนแปลงร่างเหรอวะหายแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีคนแปลงร่างเหรอไอสัตว์โคตรเที่ยเลยนี่เห็นป่ะคนมีคนสูตรหนึ่งอยู่อ่ะแปลงร่างเหรอวะโอ้ตอนนี้คือเราจะมาถ่ายรูปนะฮะเฮียมแปลงร่างสิสองครึ่งเชื่อไหมเดี๋ยวกูจะหลอกว่าไอ้เนี่ยมันอยู่ปลาย่อนเชื่อไหมเอ้ยเอางี้หรอเราใส่ชุดชุดแล้วก็เลยไปอยู่ปลาย่อนเลยมึงเตรียมปลาย่อนถล่มได้เลยนะว่าปลาย่อนนี้เอาไปมาแล้วโอเคครับผมตอนนี้เราก็ไปซื้อใบแปลงร่างนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มีแต่คนหาคนที่ชื่อว่าคนที่เขาซื้อแปลงยางแปลงยางครับที่ประมูลมาไปตัวล่าสุดนะครับผมก็เฮ้ยเขาใส่ชุดอยู่นี่ว่าเนี่ยแต่เนี้ยผมหาไม่เจอนะครับผมก็เลยแปลงร่างเองเลยไฮเซอร์กูแปลงร่างแล้วมึงเรียกเลยมึงเรียกเลยไอ้เคสเนี่ยมึงฝัดเลยนะฝัดเลยแบบปุ๊บๆอยู่ที่ฟ้าย่อนอยู่ที่ฟ้าย่อนแล้วมึงฉีดไฟฉายให้ตัวกูใหญ่ๆด้วยแอดซากุระทีเหรอไม่ใช่มันอยู่ซากุระทีเหรอจริงปะเนี่ยปั่นปะเนี่ยกูปั่นแล้วกูปั่นแล้วกูปั่นแล้วเอ็ดเคฟ้าย่อนนาวเอ็ดเคฟ้าย่อนนาวin amasu top on ไอ้เหี้ยมึงปั่นกันหลายกี่คนยังวะไอ้หมา1คนถ่ายรูปกู2คนแล้วไอ้เจ๊ก3คนแล้ว4 5ไอ้เหี้ยหมากันเต็มรูปไอ้ยืนนู่นไอ้เหี้ยๆๆๆๆเออถ่ายรูปกูซะนี่ๆถ่ายรูปกูถ่ายรูปกูเอ้าถ่ายเลยกันเลยครับคนดังว่ะโอ้ยซึกปลาย่อนถล่มไอ้เหี้ยดูคนดิมฉีดกระจายให้กูนี่ตัวใหญ่คนได้เห็นโอ้โหเจ็ดเป็ดโอ้โหคนอย่างเยอะครับคุณผู้ชมนี่ไงนี่ไงผมแปลงร่างอยู่ทุกคนเนี่ยผมเนี่ยคนซื้อหุ่นยนต์โอ้โหมันคนมันปั่นง่ายจังวะมีแต่คนเชื่อว่ะโอ้โหมาเพียบเลยครับก็เห็นตรงนี้คนซื้อมาอันนี้คนซื้อหุ่นฟอร์มนะครับผมนี่หุ่นเกนะฮะนะครับผมถ่ายได้นะครับผมไม่กัดนะครับถ่ายได้นะเต็มที่เลยนะครับผมมันบอกท็อปกายอะมันสื่อจริงเหรอวะมึงก็ปั่นมันปั่นเว้ยแต่เราก็ต้องไปอะเชี่ยเอ้ยกูต้องไปคืนนี้มีแต่คนหาชุดไปอ่ะเฮลเชฟอ่ะนะกูทิปไปแล้วมันไม่ตอบไม่คิวฟอนอะไรแซงวอลล็อกวอลล็อกว่ะวอลล็อกคราวนี้วอลล็อกอีกอ่ะแหมฮะวอลล็อกเหรอเอสเคปวอลล็อกควิกกูว่าวอลล็อกแตกอีกอ่ะกูไปอ่ะกูเชื่อแล้วกันนะกูว่าแต่เขาว่าปัด How to go เอามาสื่อไอ้ที่อย่าไปเอามาสื่อละ SK is not here อ่ะฟาย่อนอ่ะวอลล็อกไปโอ้โหปลาย่อนเต็มเลยพวกมึงก็เชื่อกันง่ายเหลือเกินนะโอ้โหมีแต่คนอยากถ่ายรูปทั้งนั้นแปลงร่างแปลงร่างก็เดินไปเดี๋ยวมีคนตามแน่นอนกูแปลงร่างอีกใบกูยืนตรงนี้เลยกูยืนตรงป้ายเลยนี่ว่าสื่อคนมันเยอะจังวะไอ้ตรงก็มันบอกไอ้มันสื่อท็อปอ่ะกูยืนตรงป้ายเลยโอ้โหเอามาสื่อท็อปคือเหมือนเป็นการรวมตัวกันของคิววอลนะฮะถ่ายไปหนึ่งแจ๊ถึงอาจจะเป็นความเชื่อที่มันไม่มีอยู่จริงกูก็ลองเนียนๆถ่ายไปหาที่อื่นเขาเห็นมึงเขาก็ถ่ายเหมือนกันตอนนี้เออเขาเห็นพวกว่าคนหลายคนแล้วแชร์หลายคนนี่ครับทุกคนแตกแถวนี่ฮะผมเปิดภาพให้ดูนะครับผมอันนี้คือเขาขี่ม้าอยู่หรือมันใส่ถ่ายจริงๆนะเนี่ยแต่ว่าไม่รู้กี่โมนะครับเนี่ยอันนี้เป็นคนอื่นถ่ายให้ละถ่ายอันนี้เป็นคนอื่นถ่ายนะครับผมเออว่ะเค้เขาใจดีเนี่ยหาดิหาดิหาหายเจอมันไปไหนแล้วเนี่ยหายเจอต้องพลิกแผ่นดินหาก็ต้องหายเจอต้องหาม้าให้เจอว่ะวันนี้ออกคิวมาทันทีดิมันต้องออกอีกวะมันบอกกดเข้าคิวออกคิวแล้วกดถ่ายคือยังไงวะมึงต้องเข้าคิวก่อนแล้วออกมาแล้วถ่ายเหรอแล้วก็ออกมาแล้วก็ถ่ายได้เลยเอ้ายังไงวะเห็นได้เลยเอทีเคหนึ่งเปอร์เซ็นต์ป่ะได้เข้าคิวก่อนใช่ไหมเข้ามาแล้วมันจะมีกล้องเขียวนี่ไงเจอแล้วเนี่ยแม่งยึดดอยเข้าคิวแล้วก็ออกมาแล้วก็เจอมันยืนอยู่เลยยืนอยู่เลยเหรอเออได้นี่ไงอีวาได้แล้วเทคกับโฟโต้ออฟเพเยอร์โอ้ my god damage เราปลดล็อกแล้วครับผมเดี๋ยวคุยยังไม่ได้เลยยังไงวะเข้าคิวไปแล้วออกมาแล้วกดถ่ายรูปเลยแนะนำนะครับผมนี่อีเวนต์ว่ะมันบอกมันถ่ายรูปอีเวนต์เฉยๆมันไม่ได้บอก ATK ถ่ายรูปเฉยๆไม่ได้บอก ATK EXP สมุดอ่ะ
ยังไงกูไม่เห็นตัวเลยวะงงอุ้ยมาตัวมาได้เลยโอ้ my god ตื่นเต้นเดี๋ยวเราไม่เห็นตัวมันเห็นม้าปะโอ้ fuck beautiful bro มึงเล่นในคอมใช่ไหมเนี่ยถึงได้เปิดคนสูงสุดยังเปิดสูงสุดแล้วเนี่ยไม่เห็นได้โอ้โหม้าแทบจะฉกหน้าเพื่อนม้าตัวเท่าเลยไอ้เหี้ยตัวเท่าตึกโอ้โหงดงามอลามตามากเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับผมที่ได้เห็นม้าราคา2ล้านเอ้ยม้ากี่ล้านวะเอาทั้งตัวเนี่ย 3-4 ล้านนะฮะมาล้าน8ชุดที่ใส่คิวหุ่นยนต์2ล้านรวมมูลค่าเป็ดเสร็จบ้านกูดีๆได้หลายหลังนึงสำหรับใครที่อยากจะถ่ายรูปก็ได้นะครับผมก็คือถ้าใครกดถ่ายรูปเนี่ยค่ะก็จะถูกบันทึกในสมุดนั่นเองนะครับผมไม่ได้ปลดล็อกอย่างที่หลายๆคนบอกนะครับบางคนบอกปลดล็อก ATK ไม่ได้ปลดล็อกนะครับแค่ปลดภารกิจเฉยๆนะครับพัดยักษ์พีมานะฮะผมบอกเลยว่างดงามอลามตามากเลยนะครับโอ้โหแบบว่าดูมีออร่าหน้าไม่หมองนะฮะผมบอกเลยว่าเป็นม้าที่สวยโคตรนี่ผมเพิ่งเห็นเป็นกับตาครั้งแรกนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าแม่งแบบสุดจริงว่ะคนขี่ไปนี่คือแบบยังไม่ทันแทงบอสอ่ะบอสตายแล้วอ่ะนะครับโอ้โหโคตรงามอ่ะโอ้โหนี่ผมรอตั้งแต่ 3-4 นะครับรอจนแบบจนมีคนบอกว่าเออตอนนี้เวลา 6:00 นนะครับผมมาหาเขาตั้งแต่ 3-4 นะครับก็คือหาไม่เจอแสงแม่งแบบฟ้าบฟ้าบของจริงนะครับก็มาตามถ่ายก็ได้นะครับผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้เขาจะไปอยู่ช่องไหนแหละแล้ววันนี้ก็ขอจบคลิปตาดาไปเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับม้าแล้วก็ชุดรวมกันมูลค่ากับ 3-4 ล้านนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ